สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Joker Butter Tattoo Supply Channel นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบ Jump Start นะครับ Jump Start Kick Start แล้วก็ Start Up นะครับ3อย่างนี้ก็คือทำงานเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันแบบเดียวกันนะครับก็คือมีเพื่อนๆพี่หลายท่านนะครับบางคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับให้ช่วยอธิบายให้อีกหน่อยนะว่าจัมสตาร์ทหรือคิกสตาร์ทเนี่ยมันคืออะไรมันทำงานแบบไหนแล้วก็เครื่องบางรุ่นที่ต้องใช้จัมสตาร์ทเนี่ยมันต้องเป็นหม้อแปลงแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือแบบนี้นะครับเหมือนเครื่องสักที่ใช้เข็มก้านนะครับเครื่องสักรุ่นนี้นะครับเครื่องสักที่ใช้เข็มก้านที่จะมีเครื่องสักที่มีระบบสปริงดันกลับนะครับสปริงที่ดันกลับเวลาเดี๋ยวผมถอดนี้ออกก่อนนะครับจะได้อธิบายได้เนี่ยนะครับเวลาเราเปิดเครื่องนะครับจะหมุนแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เครื่องหยุดนะครับจะมีสปริงยันถอยหลังกลับแบบนี้นะครับถ้ามีสปริงยันถอยหลังกลับเนี่ยนะครับเครื่องโรตารี่ที่เพื่อนๆพี่ๆอยากจะใช้เข็มฮอกนะครับต้องใช้ร่วมกับหม้อแปลงที่มีระบบสตาร์ทอัพนะครับหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนสปริงที่มันขนาดเท่ากันแล้วก็มีความนิ่มมีความนุ่มมากกว่านะครับแล้วก็หรือใช้ยางลัดถ่วงลงมานะครับถ้าไม่ใช้สตาร์ทอัพนะครับแต่วันนี้จะมาอธิบายสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพมันดีแบบไหนนะครับจะช่วยเราได้แบบไหนนะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้หม้อแปลงปกติเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าเราใช้ผมปิดสตาร์ทอัพไว้นะครับปิดโหมดสตาร์ทอัพไว้แล้วผมก็นี่นะครับผมเหยียบฟุตสวิตช์นะครับเครื่องจะไม่ทำงานนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันเหมือนจะทำเหมือนจะทำงานแต่ก็ไม่ทำงานนะครับก็คือแรงดันเนี่ยไม่พอนะครับก็คือมันมีแรงดันทั้งจากตัวเข็มนี่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีแรงดันตรงที่สปริงตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหมือน2แรงบวกนะครับก็คือต้องมีสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยนะครับระบบสตาร์ทอัพก็คือเวลาเราเหยียบสวิตช์นะครับไฟจะจากปกติสมมติไฟเราตั้งไว้ที่5โวลต์นะครับเราเหยียบฟุตสวิตช์ปุ๊บไฟจะเหวี่ยงขึ้นไปประมาณ6ถึง7โวลต์นะครับประมาณ 1-2 วินะครับจะเหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาอยู่ที่ไฟที่เราตั้งค่าไว้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนี่ผมเปิดคิกสตาร์ทนะครับหรือสตาร์ทอัพนะครับจากเมื่อกี้นะครับนี่ผมปิดนี่นะครับปิดไว้นี่ไม่ได้มีสตาร์ทอัพนะครับไม่ได้มีสตาร์ทอัพเครื่องจะทำงานไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนมันจะลงมาบ้างไม่ลงมาบ้างเนี่ยคือมันดันไม่ลงนะครับที่จำเป็นต้องมีสตาร์ทอัพก็เพราะเหตุนี้แหละครับนี่ผมเปิดสตาร์ทอัพแล้วนะครับแล้วก็เหยียบนะครับเครื่องก็จะทำงานได้นี่ครับนี่ลองดูใกล้ๆนะครับลองดูใกล้ๆนะครับจะเวียงไฟจะเวียงขึ้นนะครับเวียงขึ้นประมาณ 1-2 วิสมมติเราตั้งไฟไว้ที่5นะครับจะเวียงขึ้นไป1-2 วินะครับ
ตอนที่เราเหยียบสวิตทุกครั้งนะครับมันจะเหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็ลงมาอยู่ที่5เหมือนเดิมนี่นะครับเครื่องก็จะทำงานได้นะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่นะครับนี่ก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกันรวมทั้งโรตารี่ที่เป็นเหมือนฮอกทันเดอร์เหมือนอะไรนะครับโรตารี่ที่เป็นไดเรกทั้งหลายนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการใช้ไฟน้อยๆนะครับใช้ไฟน้อยๆแต่ว่ามันยังไงมันไม่ลงนะครับมันไม่ลงนี่นะครับมันไม่ลงแบบนี้เราต้องมีสตาร์ทอัพนะครับเราต้องมีสตาร์ทอัพนี่เปิดสตาร์ทอัพแล้วเครื่องก็จะทำงานได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสตาร์ทอัพก็คือมีความสำคัญแบบนี้นะครับคือจะช่วยดันเข็มลงตอนเราเหยียบสวิตช์ครั้งแรกนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้สำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีข้อข้องใจหรือมีเรื่องต้องการสอบถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับหรือสอบถามผ่าน Facebook Joker Barter Tattoo Supply นะครับเดี๋ยวผมมาช่วยไขข้อข้องใจให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ